คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องโดยการจัดการเรียนการสอนณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตต่อมาได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคโดยเริ่มเปิดสอนณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางระดับปริญญาโทในปีการศึกษา2557ระดับปริญญาตรีเริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา2559และได้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาโดยได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในปีการศึกษา2564คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางคณะที่ให้อิสระทางด้านความคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้คุณได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงแล้วจะเปลี่ยนชีวิตคุณและสังคมไทยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีศูนย์ลำปางจำนวน3หลักสูตรและหลักสูตรปริญญาโทจำนวน1หลักสูตรและปริญญาเอกจำนวน1หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอนามัยชุมชนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและศิลปะในการทำงานร่วมกับชุมชนบุคลากรสาธารณสุขหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการประเมินติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนปัจจัยด้านสุขภาพขับเคลื่อนการพัฒนาและการสร้างชุมชนสุขภาพดีด้วยทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงระบบสามารถสื่อสารระดมทรัพยากรและการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสหวิชามีความคิดสร้างสรรค์ใฝ่รู้เรียนรู้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆทางด้านสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอาหารน้ำอากาศดินขยะมูลฝอยของเสียอันตรายรวมถึงการประเมินและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์ทั้งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีการดำเนินการพัฒนาค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์ปัญหาวางแผนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยของมนุษย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแบบองค์กรรวมโดยใช้กระบวนการส่งเสริมป้องกันควบคุมปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ก่อเกิดการป้องกันการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคมโดยเน้นความเป็นผู้นำทางวิชาการมีความคิดสร้างสรรค์สามารถบูรณาการความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมไปสู่การปฏิบัติงานและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและระดับอาเซียนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหลักสูตรใหม่ที่บูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขศาสตร์สังคมศาสตร์และการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านสาธารณสุขที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการดำเนินการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
GREATS ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีองค์ความรู้แบบบูรณาการในศาสตร์ต่างๆมีทักษะการเป็นผู้นำสามารถเข้ากับสังคมที่หลากหลายและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้วยจิตวิญญาณธรรมศาสตร์โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อสังคมงานบริการวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายและภารกิจในการสร้างผลงานวิชาการเพื่อสังคมที่ได้มาตรฐานสากลและมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบทางด้านสาธารณสุขความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ที่มีอยู่หลากหลายห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์ศูนย์ลำปางมีความพร้อมในการรองรับการจัดการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการบริการวิชาการและการทำวิจัยภายใต้มาตรฐานระดับสากลประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูงมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเช่นเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแม็กสเปกโทรมิเตอร์และเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร์ห้องปฏิบัติการทางเคมีใช้ปฏิบัติการทางด้านเคมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียอากาศการจัดการขยะมูลฝอยและการวิเคราะห์เพื่อการเฝ้าระวังทางด้านสุขาภิบาลอาหารห้องปฏิบัติการสุขศาสตร์ใช้ในการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์เช่นเครื่องวัดเสียงแสงความร้อนอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศรวมถึงการฝึกปฏิบัติการประเมินทางสรีระวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาใช้ในการปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาการตรวจวินิจฉัยจุลินทรีย์ก่อโรคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจุลินทรีย์ของอาหารน้ำอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาความรู้เพื่อสร้างบัณฑิตให้พร้อมทำงานเปี่ยมด้วยคุณภาพด้วยความรู้ในด้านวิชาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีจริยธรรมมีจิตสาธารณะต่อความเป็นธรรมของสังคมเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางด้านสาธารณสุขให้กับสังคมและประเทศชาติบนพื้นฐานปรัชญาที่ว่าคิดเป็นธรรมทำเป็นธรรมแก้ปัญหาเป็นธรรมสาธารณสุขแห่งธรรมคือสาธารณสุขเพื่อสังคม